แม่แรงคนแม่ดาวโอ้เต็มที่เต็มที่มากกับถ่ายคลิปนี่เออดาวช่วย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 ดาวขอช่วยครับเอาเอาคนหนึ่งดันคนหนึ่งเอาหนูดาวมีสติ๊กเกอร์หลายแล้วนะครับโดยพิมพ์ไปว่าช้างพลายดาวมงคลแล้วกดไปตรงคำว่าคีเอเตอร์ครับก็จะเห็นสติ๊กเกอร์ของหนูดาวปรากฏขึ้นมาสามารถเลือกดูได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับผมขอบคุณครับทำอะไรอยู่อันนั้นแป๊บวันนี้มาอยู่กับเราช่องช้างพลายดาวมงคลนะคะวันนี้เราก็จะมาอยู่บ้านเรานะคะที่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต้องขอขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะที่ยืนเคียงข้างที่คอยหยิบยื่นความช่วยเหลือทั้งที่เราไม่ได้เปิดโครงการสร้างบ้านหรือไม่ได้ทำอะไรนะคะแต่ FC ยังยื่นมือมาช่วยเหลือจนครอบครัวดาวเคียงเดือนทำบ้านจนสำเร็จนะคะทั้งที่ FC ทุกคนก็มีวิกฤตคืองานก็บางท่านอาจจะไม่ได้ทำงานหรืองานต้องหยุดงานหลายเดือนยังมีความช่วยเหลือนะคะยังหยิบยื่นความช่วยเหลือมาให้ครอบครัวดาวเคียงเดือนนะคะแล้วที่ขาดไม่ได้คือสถานที่องค์การสวนสัตว์นะคะที่คอยช่วยเหลือหมายถึงว่าที่คอยแบ่งปันจัดสรรสถานที่ให้เราอยู่แล้วก็ที่ปลูกหญ้าค่ะก็อีกคนหนึ่งเหรอครับยังมีอีกคนนึงนะคะที่ขาดไม่ได้จริงๆคู่ปอบหมูดาวค่ะครับน้องเสือและก็น้องสิงค่ะใช่ครับผมเขาประชาสัมพันธ์ให้ประชาสัมพันธ์ให้แล้วก็คอยแวะมาเยี่ยมเยียนตลอดนะคะตั้งแต่เราหลังคาบ้านพังจนบ้านเราสำเร็จนะคะแกก็มาทุกวันค่ะเช้าเย็นเช้าเย็นสงสัยคิดถึงหมูอ้วนด้วยล่ะค่ะมาหากันประจำค่ะเขาเป็นคู่จิ้นกันตั้งแต่เกิดค่ะครับผมเอาขอบคุณครับเลยน้องเสือน้องสิงห์หรือ FC ทุกท่านก็คงไม่มีบ้านดาวเคียงเดือนในวันนี้นะคะดาวครับขอบคุณค่ะครับดาวครับขอบคุณค่ะด้วยครับไปดูความสำเร็จไปด้วยกันนะคะว่าบ้านดาวเคียงเดือนจะน่าอยู่ขนาดไหนค่ะไปเราไปติดตามดูกันเดี๋ยวแม่กลับมาลูกเดี๋ยวแม่กลับมาบ้านเราแล้วนะคะนี่ก็คือบันไดบ้านนะคะทางขึ้นบ้านตรงนั้นก็จะเป็นที่นั่งสำหรับ FC ที่มาค้างคืนบ้านดาวเคียงเดือนนะคะไว้นั่งจิบกาแฟแล้วก็มองดูดาวบนโลกใกล้ๆโรงช้างค่ะตื่นขึ้นมาก็จะได้มาเจอหมูดาวเลยนะคะดูพ่อดูบันไดทางขึ้นรู้ช่างรู้ว่าแม่ดาวเป็นคนตัวโตไงแกทำให้หูมาตรฐานมากค่ะนี่นะคะเป็นทางขึ้นเรามาดูข้างบ้านกันค่ะนี่ครับนี่เป็นบนบ้านของหนูดาวนะครับใต้ถุนบ้านวันนี้จะเป็นห้องเก็บของนะคะไม่ใช่ห้องครัวไหนคุณแม่ดาวตรงไหนที่ว่าจะต้อนรับแขกเวลา FC มาตรงนี้แหละค่ะเวลามี FC มาหรือ FC ชวนทานช้างมากันเยอะๆมารับประทานอาหารที่บ้านก็จะมีเนี่ยค่ะปูเสือไปตรงนี้เลยค่ะเราลาดปูนไว้ตรงร่องเหรอตรงนี้ข้างบนนี้ไม่ร้อนเลยคุณแม่ดาวข้างบนบนบ้านมีโครงการไว้คิดไปแล้วค่ะแต่ยังไม่ถึงเวลาคือนี่ค่ะเราจะติดพัดลมตรงนี้นะคะไหนนี่ค่ะสัก2-3ตัวใช่ค่ะพัดลมติดผนังไงแต่ยังไม่ได้ทำนะคะรอไปก่อนเพราะว่าทำบ้านคือว่านู่นทางห้องน้ำลืมห้องน้ำนู่นห้องน้ำข้างนอกเราไม่ได้ฉาบนะคะเราไปฉาบข้างในค่ะเราไปฉาบข้างในนะคะนี่คือส่วนหลังบ้านมีหลังบ้านค่ะยังไม่เรียบร้อยค่ะก็ซ่อมแซมกันไปเรื่อยๆนะคะแล้วยังคุณแม่เดี๋ยวเราไปดูน้องดาวกันนะดูความสนุกและความเฮฮาและบันเทิงนะครับเราไปติดตามกันเลยครับรีวิวบ้านเสร็จนะคะบ้านเราก็ยังไม่เสร็จเรียบร้อยดีเท่าไหร่เพราะว่ากลัวไม่มีเวลามาถ่ายหมูดาวให้ FC ดูนะคะแล้วก็ของเราก็ยังไม่ได้เก็บค่ะจะเป็นตอนเย็นๆนะคะแล้วก็จะมาบอก FC บอกข่าวคราว FC ว่าเราจะขึ้นบ้านใหม่พ่อแม่น้องดาววันพรุ่งนี้นะคะคือวันที่22เอาเลิกดีค่ะไม่ได้เต็มไม่ได้แบบ
ทำแบบรวดรัดตัดตอนนะคะแต่ว่าผมว่าอย่างนี้นะคุณแม่ผมมีเซอร์ไพรส์นะผมจะเอาหนูดาวขึ้นบ้านครับมีที่นี่ที่เดียวครับหนูดาวขึ้นบ้านอุ้ย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 เดี๋ยวเราจะยัดลูกเดียวเราจะให้หมูดาวใส่ชุดเต่านินจาของหมูดาวไปขึ้นบ้านกับเราด้วยนะคะพรุ่งนี้เป็นสิริมงคลเป็นเพราะว่าจะได้เป็นสิริมงคลค่ะเพราะว่าก็ไม่ใช่ว่าเราไม่รักช้างทุกเชือกของเรานะคะเรารักทุกเชือกแต่ที่เราได้ทุกวันนี้ก็หมูดาวจะได้เยอะกว่าหน่อยนึงค่ะเพราะว่าหมูดาวเขาฉลาดความน่ารักความแสนรู้ของเขาถึงทำให้พ่อแม่ได้บ้านอยู่มาตรฐานแบบนี้เราไปดูความน่ารักของหมูดาวกันเลยค่ะเดี๋ยววันนี้ลองให้แม่เป็นควานสักวันนะคะว่าหมูดาวจะเชื่อไหมนี่ค่ะมีกล้วยด้วยมีลูกบอลด้วยลองดูว่าจะสั่งหมูดาวได้ไหมดาวครับก่อนครับแม่ก่อนครับโอ้โหวิ่งเอาทางเครือไม่ได้เดี๋ยวแม่ก็สั่งหนูไม่ได้สิอ่ะเตะบอลให้แม่ดูหน่อยสิอ่ะอุ๊บอ่ะเอาเตะเลยเตะเอาแม่บอกได้ไหมเตะเอาหนึ่งสองอุ๊บเห็นไหมแม่ก็สั่งได้เห็นไหมฉลาดไม่ล่ะลูกชายฉันพอดีพรุ่งนี้นะคะกล้วยของเราก็ยังมีแต่ว่าเราต้องสั่งกล้วย 2,000 บาทนะคะเพื่อทั้งขึ้นบ้านเราและก็ทั้งทั้งวันเกิดของน้องพลอยนะคะของไม่รู้ว่าเขาเป็นน้องหรือเป็นพี่เราเนาะแต่เราไม่เคยเห็นหน้าแกบอกว่าพรุ่งนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของแกพอดีค่ะเราก็ขึ้นบ้านพอดีวันดีด้วยก็เลยสั่งอยู่ค่ะกล้วยเดี๋ยวมาให้กินทั้งครอบครัวค่ะคุณแม่ผมถามหน่อยคือFC คนไหนที่เขาส่งบอมมวยอะไรชุดมวยอ๋อของน้องเบลค่ะน้องเบลชื่อเล่นจากกรุงเทพนะคะต้องขอโทษด้วยนะครับที่ไม่ได้รีวิวและขอบคุณแต่ว่าผมก็ทำห่วงทำบ้านอยู่ครับแต่ว่าก็เลยให้หมูดาวเล่นกับน้องเสือไปก่อนเลยไม่ได้รีวิวให้นะคะขอโทษนะครับไอ้เรื่องไดโนโซรัสเหรอไดโนโซรัสของไม่แน่ใจนะคะบอกว่าบ้านเกิดเมืองนอนอยู่ที่เหนือค่ะแต่ว่ามาทำงานอยู่ที่กรุงเทพสงสัยจะเป็นของน้องดวงหรือเปล่าคะไม่แน่ใจนะถ้าพูดผิดก็ต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าแกไม่ค่อยบอกชื่อแกหรอกแต่เป็นคนขี้เล่นชอบพูดชอบคุยค่ะแต่ไม่รู้ว่าแกชื่ออะไรเหมือนกันต้องขอโทษด้วยนะคะถ้าตอนนี้น้องเขาดูอยู่นะครับต้องขอบคุณมากนะครับที่หยิบยื่นที่ของเล่นมาให้หนูดาวให้ความสุขของเล่นที่บ้านน้องดาวถ้าเกิดว่าบ้านไหนอยากยืมไปเล่นยืมได้นะคะแนะนำได้ค่ะไม่เป็นไรให้ได้เล่นทุกตัวค่ะเมื่อวานก็เป็นน้องปีใหม่มาลองดูว่าจะกลัวไดโนเสาร์ไหมน้องปีใหม่กลัวค่ะพอดีมีหมูดาวไปเล่นเป็นเพื่อนหายกลัวเลยค่ะลูกชายคุณเต้นแล้วนู่นอะไรหนูแม่จะให้กินอยู่แม่นี่พูดมากจังเลยมัวแต่โม้อยู่นั่นแหละโม้อยู่นั่นแหละเนาะเดี๋ยวแม่เอาดินให้เล่นนะลูกนะเดี๋ยวแป๊บไม่รู้ว่าแม่จะเอาไหวหรือเปล่าวันนี้แม่เป็นควานเองเลยนะลูกคุณแม่แผลหายแล้วเหรอแผลก็พอดีมันเป็นหนองนะคะก็เลยวันนี้ก็เลยต้องใช้พลาสเตอร์ปิดเพื่อให้มันดูดหนองออกมาค่ะคุณแม่ต้องขอขอบคุณ FC ด้วยต้องขอขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะที่เป็นห่วงค่ะสบายมากค่ะสู้ๆเดี๋ยววันนี้เราจะมาเป็นควานให้หมูดาวรอค่ะดาวดาวอ้วนวันนี้ผมก็ต้องขอสักวันครับใช้เมียบ้างคุณแม่ดาวแข็งแรงอยู่แล้วปูดมึงปูดเจ้าดาวเลยดูหน้าฉันไม่ต้องไปดูลูกชายผมเต้นเนาะเอาดาวช่วยดาวช่วยช่วยแม่ช่วยๆดาวช่วยดาวช่วยดาวช่วยคุณแม่แรงคุณแม่ดาวโอ้เต็มที่มากกับถ่ายคลิปนี่ดาวช่วย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 ดาวขอช่วยครับเอาคนหนึ่งดันคนหนึ่งเอาดึงเออเอาไม่ต้องลงมาออกก่อนแม่จะเอาไปไหนหนึ่งสองเอาหมูป่ากับหมูบ้านครับช่วยกันครับเอาขาลูกไม่โดนคุณถามฉันไหมว่าฉันเหนื่อยไหม
คุณต้องทำชิปเพื่อท่านผู้ชมและแฟนคลับ FC คุณก็ต้องทำได้ครับเหนื่อยมากแต่ก่อนมีพ่อดาวทำลองทำดูครับดูลูกชายคุณพยายามจะเอาก้อนดินไปเล่นเอาดึงดึงลูกดึงดึงดึงเอาไหมว่าก้อนดินก้อนนี้มีความพิเศษคุณยังชอบเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ลงเพื่อนแม่ก่อนลงไปนั่งเฝ้าลงก่อนเร็วคุณไม่ไหวแล้ววันแม่ไม่ไหวแล้วเฮ้ยเอาดึงไปลูกดึงไปปวดหลังเลยเอาดึงไปลูกของเล่นพิเศษอันชิ้นใหม่ไม่ใช่ของชอบของก้อนดินก้อนนี้มีความพิเศษมีความพิเศษยังไงพี่กลัวมากกว่าถูกก้อนดินนี้เอาคุณแม่ดาวเอาเดี๋ยวคุณแม่ดาวมาถือกล้องก็ดีกว่าเดี๋ยวผมทำเองก็ได้เนี่ยลูกชายคุณจะไปเล่นแล้วเออให้เล่นไปไม่เอาไปมาถึงไงเปลี่ยนคันขาโอ้ยหนักมอก้อนดินก้อนนี้นั่นบาตะไคร้เห็นบ่ไอ้ยา1 2 1 2หน้าแดงแห้งบ่ออกทำไมหน้าแดงแรงไม่ออกล่ะเอาลูกใช้วิชาตัวเบาหน่อยล่ะน้องไปพักไปไม่จบน้องครับใช้วิชาตัวเบาด้วยวิชาตัวเบาขึ้นเลยเอาถูไม่ถึงไม่ถึงพ่อเอาไปอีกเอาเข้าไปอีกหลงนอนเฝ้าหลงนอนเฝ้าน้องดาวเอาใช้เวลาใช้วิชาตัวเบาลูกลุยเป็นไรพีเนาะพีนอนเฝ้ากับบ่ได้ไล่ลงไล่ลงลงยังบ่กว้างลงจะดันออกมาทำไมอุ๊ยอุ๊ยเนาะคนเอาไปให้เล่นป้าพลังจริงๆเลยอ้วนเอ้ยรู้แล้วว่าพลังเยอะอ้วนครับอ้วนอยากกินกล้วยไหมขอเสียงหน่อยครับแม่เอากล้วยไปให้ดาวดีกว่าอ้วนครับเดี๋ยวพ่อถ่ายเองก็ได้โอ้ข้าสวยแล้วเนี่ยเอาถ้ายืนได้สี่ขาให้กินกล้วยเครือนึงเอาถ้ายืนบนก้อนดินได้สี่ขาให้กินกล้วยเครือนึงเลยเอาดันไปทำไมลูกน้องไล่น้องล่องน้องหมุนหมอนแย่เป็นหัวมีกล้วยน้องล่องคุณแม่ก็นั่งป้อนก็ได้นั่งตรงนี้แหละให้ดาวนอนเล่นดาวนอนเล่นคุณแม่สั่งได้ไหมน้องลงเอาลูกชายคุณนอนหน่อยเอาคุณแม่ผมอยากให้ลูกชายคุณเต้นเต้นให้ดูหน่อยเต้นเห็นไหมไม่ต้องบอกเต้นเต้นเต้นอ่ะโยก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 เข้าไปให้มันโยก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 เข้าไปให้มันโยก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 เข้าไปให้มันโยกโยกอ่ะขออีกทีนึงอ่ะให้กินให้เสือเลยโยกโยกโยกเข้าไปให้มันโยกโยกโยกคุณแม่ฝากช่องด้วยครับผมสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะช่องช้างพายดำมงคล1ไลค์1แชร์คือ1กำลังใจของพวกเรานะคะต้องขอขอบคุณสถานที่โครงการคดชะอาณาจักรจังหวัดสุรินทร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ